สวัสดีครับพี่นัทครับครับพี่นัทมาอยู่กับเราชาบีกับเฟมแล้วสวัสดีชาบีทุกคนนะครับครับผมพี่นัทครับหายหน้าหายตาไปนานช่วงนี้สบายดีไหมสบายดีครับวันนี้ก็ฟิตเต็มที่ครับเพราะว่าโฟนอินทั้งวันเลยเพราะว่าพี่นัทดูเสียงแหบนิดนึงเนาะครับผมเหนื่อยพี่นัทครับก่อนอื่นเป็นไงมาไงบ้างครับซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกกับบ้านหลังใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่ GMM Grammy นะครับแล้วก็เป็นเพลงสไตล์แบบเพลงป๊อปนี่แหละฟังง่ายๆแล้วก็เนื้อหาก็จะพูดถึงการที่เหมือนเราแอบรักใครสักคนแต่ว่าเราคุยกับเขาเขาก็พูดถึงแต่เรื่องของคนอื่นให้เราฟังเลยครับอ๋อมันให้เรานั่งฟังว่าเขารักใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งคุยแล้วมันยิ่งเหงายิ่งเจ็บอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยหรือเปล่าครับตรงด้วยครับในช่วงชีวิตหนึ่งนะฮะบอกว่าไม่ใช่ช่วงนี้นะฮะอาจเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเนาะที่เคยผ่านมาถึงครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับแล้วเพลงนี้พิเศษตรงที่พี่นัทได้มีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างครับส่วนร่วมหลักๆเลยนะครับคือแต่งทำนองครับเพลงนี้อ๋อเป็นซิงเกิลที่9ที่พี่นัทได้ทำทำนองเองด้วยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกแบบเพลงคิดถึงดังๆหนึ่งคำที่รอฉันยังอยู่ทั้งคนไม่มีพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับที่แต่งมากดดันไหมซิงเกิลนี้กดดันไหมมันก็ไม่เชิงกดดันนะแต่มันก็ลุ้นเพราะว่าเราห่างหายจากการออกซิงเกิลไปปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนก็จะถามมาว่าเมื่อไหร่จะออกเพลงใหม่อะไรเงี้ยครับเราก็ลุ้นว่าเออพอปล่อยไปแล้วเขาจะชอบไหมนะอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่พอฟังแล้วหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยดีจังเพลงคุ้มค่าการรอคอยเพลงดีมีคุณภาพอะไรเงี้ยครับเราก็ตื่นเต้นใจผมรู้สึกว่าใครที่กำลังเหงาอยู่เนี่ยยิ่งฟังเนี่ยยิ่งเหงาไปด้วยเลยนะเรียกน้ำตาได้เลยแหละก็ดีนะครับถือว่าบรรลุจุดประสงค์แต่ว่าไม่อยากให้แบบเหงาแล้วหยุดฟังนะฟังได้อีกผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศเนี่ยสมกับการรอคอยพี่นัทจริงๆกับเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกในบ้านหลังใหม่ด้วยครับใช่ครับนะฮะพี่นัทมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังไหมว่าซิงเกิลนี้เนี่ยคลายแม็กของมันให้ตั้งใจฟังในท่อนนี้เลยคลายแม็กเหรออ่าจริงๆมันก็คือท่อนฮุกนะที่มันจำง่ายๆแล้วมันจะมีการใช้เสียงที่แบบสลับเสียงเต็มไปเสียงหลบอะไรเงี้ยครับมันจะมีอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้หัวใจมันกลับอ่อนล้ามันก็จะเป็นลูกเล่นนิดนึงที่แบบเวลาใครเอาไปร้องก็ต้องละเอียดกับตรงนี้นิดนึงเลยครับครับผมเมื่อกี้ร้องสดนะฮะเหมือนเปิดมากๆเลยเปิดเอาครับเมื่อกี้กดปุ่มฮะกดปุ่มท่อนนี้อะไรเงี้ยสุดยอดจริงๆนะฮะเรียกว่าไม่มีร้องสดเลยมีคุณผู้ฟังส่ง SMS มาด้วยบอกว่าขอฟังพี่นัทร้องสดท่อนหนึ่งได้ไหมได้ครับท่อนที่บอกว่าเพียงแค่อย่างเดียวที่ยอมแพ้ท่อนนี้หลายๆคนจะชอบเพราะมันเหมือนแบบท่อนนี้มันเหมือนจะบอกใจความว่าบางทีนะเรายอมรับได้หมดแหละว่าเราเป็นคนไม่สำคัญเราเป็นคนที่เธอไม่รักแต่ว่ามันมีอยู่อย่างเดียวที่เรารับไม่ได้คือต้องมานั่งฟังว่าเธอรักใครต้องมานั่งรับรู้สิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยครับนี่แหละจุดอ่อนของหัวใจมันก็จะร้องว่าเพียงแค่อย่างเดียวที่ยอมแพ้และรู้สึกว่าเจ็บมากไปคือการที่ฉันต้องอยู่ทนฟังว่าเธอมีใครในใจโอ้โหเต็มไปเลยสุดยอดครับเป็นคนที่เสียงแบบว่านุ่มนวลแล้วก็เหมือนในเทปเหมือนในซีนมากเลยครับอ่ะเวลามีค่อนข้างจำกัดพี่นัทครับซิงเกิลนี้ติดตามพี่นัทดาวน์โหลดแล้วก็ทุกช่องทางในการที่จะดูติดตามพี่นัทได้ที่ไหนได้บ้างครับก่อนอื่นบอกไว้ก่อนว่า MV ออกแล้วนะครับออกแล้วได้ใน YouTube เลยแล้วก็อยากให้ช่วยแชร์เยอะๆเนาะจะได้มีคนได้ดูเยอะๆนะครับก็เพลงนี้ได้น้องพิมพ์ริมานางเอกละครผู้ดีอีสานมาเล่นให้ด้วยแล้วก็ภาพสวยมากต้องไปดูกันมีฉากแบบฉากลุ้นๆน่ะแบบเขามาวาดรูปบนหน้าอกเราด้วยอะไรเงี้ยลองไปดูกันนะครับแล้วก็สำหรับดาวน์โหลดเพลงนี้ดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจัน123-1010หรือดอกจัน123-1010นะครับจำง่ายๆแล้วก็กดโทรออกแล้วก็ทาง iTunes ด้วยครับครับผมแล้วก็ฝากช่องทางติดต่อด้วยแล้วกันเนาะครับสำหรับ Facebook Fanpage นะครับ Twitter แล้วก็ Instagramผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยคือนัทศักดาธรมีภาษาอังกฤษ NATSAKDATORN ครับแต่ Facebook เนี่ยจะเป็น NAT.ด้วยใช่ไหมจริงๆมันเขียนว่าดอทแต่มันไม่ต้องมีดอทก็ได้มันจะไปที่เดียวกันหมดเลยครับอ๋อโอเคใช่เรียกว่าจำง่ายๆติดตามไปทั้ง Twitter Instagram Facebook นะฮะทุกช่องทาง
ครับผมโอเคแล้วก็ขอให้ซิงเกิลนี้นะฮะถล่มทลายเหมือนซิงเกิลที่ผ่านๆมาของพี่นัทด้วยละกันขอบคุณมากครับก็ต้องฝากชาวบิ๊กช่วยกันดันด้วยละกันเนาะขอบคุณมากครับแล้วก็ตอนนี้พี่นัทครับคือซิงเกิลของพี่นัทเนี่ยขึ้นมาอันดับ4แล้วด้วยนะเย้ผมรออยู่ว่าแฟนคลับของพี่นัทและคุณผู้ฟังที่ชอบพี่นัทเนี่ยจะดันพี่นัทขึ้นไปถึงอันดับ1ในสัปดาห์ไหนผมเชื่อว่าถึงแน่ๆครับมีก็ฝากด้วยนะครับทุกคนแล้วซิงเกิลต่อไปก็นะฮะรบกวนครับมาฝากพวกเราด้วยเนาะแน่นอนครับแน่นอนครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากนะฮะใช่ครับเราไว้เจอกันนะครับครับสวัสดีครับพี่นัทครับครับครับสวัสดีครับมาฟังกันสดๆดีกว่าครับว่านี่คือซิงเกิลล่าสุดของพี่นัทนะฮะกับบ้านหลังใหม่ที่ GMM นะฮะกับ Music Cream ด้วย